เจ Channel สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับเจ Channel นะครับผมพายุเข้าฝนตกต่อเนื่องครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยครับน้ำก็ขึ้นมา ขึ้นมาท่วมเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเจ๋นะครับผมครับถ้าจะท่วมหนักครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับเพิ่งจะหยุดไปครับแล้วก็จะเตรียมไปถ่ายที่ทะเลน้ำจืดนะครับผมไปดูน้ำกันว่าขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับผมตอนนี้ก็ท่วมขึ้นมาครับผมต้นไม้หน้าบ้านก็ท่วมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปทะเลน้ำจืดกันต่อเลยครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทะเลน้ำจืดแล้วครับผมมะนาวหวานครับผมน้ำก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับผมป้ายทะเลน้ำจืดมะนาวหวานเราเริ่มจะถูกท่วมมิสซิลี่แล้วครับผมเกือบแล้วครับผมครับชาวเรือก็ออกหาปลาครับผมตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมน้ำน่าจะมาเยอะเลยครับผมเดี๋ยวหาจุดวัดครับขอบคุณคำแนะนำจากเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมน้องๆ นะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็บอกว่าให้หาจุดวัดดูว่าขึ้นมาวันละเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวไปหาจุดวัดกันเลยนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับในช่วงฟ้าหลังฝนแต่ตอนนี้ก็ยังไปปล่อยพอพูดว่าฟ้าหลังฝนฝนปล่อยลงมาเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาแอ่งน้ำนี่แล้วกันนะครับผมจากแอ่งน้ำนี่ไปนะครับผมนี่ครับผมเหลือกี่ก้าวครับผม1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับผมที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าอยากจะรู้ว่าขึ้นมาวันละประมาณกี่เมตรอะไรประมาณแบบนี้เนาะเหมือนตอนแรกๆเลยนะครับเหลือประมาณ29นะครับที่จะขึ้นมาถึงป้ายทะเลน้ำจืดนะครับผมตอนนี้ก็เลย29มาแล้วนะครับผมจนกระทั่งป้ายทะเลน้ำจืดเราก็จะมีซีรีส์แล้วนะครับผมครับผมโอ้กระท่อมโดนท่วมแล้วครับผมเจ้าของกระท่อมทราบหรือเปล่าหนอเจ้าของกระท่อมทราบหรือเปล่าหนอน่าจะมาเคลื่อนย้ายสายๆนะครับผมสายๆเจ้าของกระท่อมจะทำการย้ายขึ้นไปครับผมก็มียกขึ้นไปไว้แล้วนู่นนะครับผมยกไปไกลเลยนะครับผมคลายกังวลไปเยอะเลยคลายกังวลไปเยอะเลยนะครับยกไปไกลขนาดนั้นนี่เป็นบ่อน้ำที่เรานับมาลงมาครับผมครับผมก็89ครับผมก็ประมาณ8เมตรนะครับผมเหลือ8เมตรนะครับผมจะถึงบ่อครับมาดูเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าว่างก็จะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวจะเอไมค์รอบนึงครับว่าจะขึ้นมาเยอะไหมนะครับผมแต่ปกติถ้าเกิดน้ำมาจากทางเหนือนะครับผมก็จะจากแม่น้ำเพชรบูรณ์เนี่ยกว่าจะมาถึงที่แม่น้ำป่าสักก็ประมาณ7วันเนาะครับผมประมาณ7วันพอดูหมอกครับผมสวยงามมากเลยครับผมหมอกอยู่บนยอดเขาฮะสวยสวยนะครับผมอ
หลังคาสีฟ้าๆที่เห็นนู่นก็คือตลาดท่าปลานะครับผมเป็นตลาดท่าปลาครับผมทะเลน้ําจืดครับผมท่าปลามะนาวหวานครับผมเช้าๆก็จะมีคนมาซื้อปลากันมากมายครับผมเรือลำนี้ก็นอนคว่ำหน้านะครับไม่พูดไม่จาใครไม่รู้ไปโกรธใครมานะครับผมเรือก็ยังหนีน้ำขึ้นมานะครับผมน้ำก็ท่วมครับผมต้นมะขามเทศครับต้นน้อยต้นใหญ่มาหลายต้นเลยนะครับถ้าตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ครับผมจะขึ้นไปถึงนู่นแล้วครับผมด้านบนเลยนะครับผมจุดบริเวณออกกำลังกายครับก็ถ้าว่างก็จะมาช่วงเที่ยงนะครับผมถ้าไม่ว่างก็จะไปเย็นทีเดียวหรือถ้าไม่ว่างจริงก็พรุ่งนี้มาดูใหม่ครับผมจากแอ่งน้ำตรงนี้นะครับผมครับประมาณ89ของเจเอก็คือประมาณ8เมตรนะครับผมเจเอก็ก้าวยาวนะครับผมก็สูงประมาณ175ครับเซนติเมตรก็9ตียาวๆก็ประมาณ1เมตรนะครับผมเหลือประมาณ8เมตรนะครับผมจะถึงบ่อตรงนี้เนาะครับผมบ่อน้ำก็ใกล้ลอยกระทงแล้วนะครับผมเดือนหน้าเนาะครับผมก็ท่านใดผ่านมาก็มาเที่ยวนะครับมาลอยกระทงนะครับผมที่นี่นะครับผมทะเลน้ำจืดนะครับผมมะนาวหวานจังหวัดลพบุรีครับผมท่านใดผ่านมาก็มาเที่ยวทะเลน้ำจืดก็มาออกกำลังกายได้นะครับในยามเช้าแล้วก็เย็นนะครับผมบรรยากาศดีครับผมมากินลมชมวิวนะครับผมดูน้ำในเขื่อนป่าสักแล้วก็ออกกำลังกายกันครับผมครับก็เป็นจุดออกกำลังกายของอบต.มะนาวหวานนะครับผมทะเลน้ำจืดนะครับครับถ้าตกต่อเนื่องกันยาวๆนะครับก็มีสิทธิ์นะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมน้ำก็อาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับผมบริเวณชายปูนด้านล่างนะครับผมครับเมื่อวานขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามานะครับผมรับชมเจ๋อเนาะก็พอดีมารีบถ่ายแล้วก็รีบกลับไปทำงานครับผมมีจุดหนึ่งเนาะพอดีลูกค้าเพื่อนๆนะครับผมมองเห็นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นขยะโอเคเนาะเดี๋ยวเก็บต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนับว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับผมก็ปกติจะเอ๋มาคนเดียวเนาะก็อาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมมันอาจจะสั่นๆนะครับผมน่าจะเป็นน้องหมามาคุยหรือเปล่าครับผมมาคุยขยะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บครับผมเก็บไปทิ้งนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคอมเมนต์ครับผมครับผมไปล้างมือไหนอ่ะไปล้างมือในเขื่อน ไปล้างมือในเขื่อนเดี๋ยวไปล้างมือแล้วก็จะกลับแล้วครับผม
จะไปธุระต่อนะครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่กดติดตามเจเอ Channel นะครับครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้เจเอด้วยนะครับก็มาล้างมือนะครับผมเดี๋ยวก็กลับไปล้างที่บ้านใหม่อีกนะครับผมเดี๋ยวจะไปธุระต่อที่สระบุรีวังม่วงครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าน้ำจะขึ้นไปถึงบ่อเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับผมชาวเรือหาปลาก็เข้าฝั่งแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ ความแซ่บจากทะเลน้ำจืดปลาส้มหน้าพิซซ่าในน้ำปลาส้มจะเอ๋สดสะอาดอร่อยนอกจากความแซ่บของปลาส้มแล้วยังมีความแซ่บของแหนมซิ่งจะเอ๋สดสะอาดอร่อยแหนมซิ่งจะเอ๋เมื่อมาเที่ยวทะเลน้ำจืดหลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่าลืมซื้อของฝากจะเอ๋ Channel สดสะอาดอร่อยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามจ๊ะเอ๋ Channel ขอบคุณครับ